เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานธรรมะเรื่องโจรกลับใจมีเรื่องเล่าว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งเที่ยวปล้นผู้คนไปทั่วโดยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินวันหนึ่งได้วางแผนปล้นครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่งระหว่างที่รอจังหวะเข้าปล้นนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักจึงพากันวิ่งไปหลบฝนที่ใต้ถุนบ้านระหว่างนั้นภรรยาได้ลงมาเก็บของที่ใต้ถุนและพบโจรกลุ่มนั้นเข้าพอดีเธอเข้าใจว่าเป็นคนเดินทางทั่วไปที่เข้ามาหลบฝนชั่วคราวจึงโอภาปราศัยด้วยถ้อยคำที่มีไมตรีจิตและเชิญชวนกินข้าวเย็นด้วยกันโจรจึงพากันขึ้นไปกินข้าวบนบ้านและได้พบสามีของหญิงคนนั้นซึ่งมีอัธยาศัยดีไม่แพ้กันหลังกินข้าวเสร็จแล้วพวกโจรก็ล้มเลิกความคิดที่จะปล้นบ้านหลังนั้นและได้บอกความจริงถึงสถานะของตนพร้อมกับขอโทษที่คิดไม่ดีพร้อมทั้งรับประกันว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายครอบครัวสามีภรรยาคู่นี้ตั้งแต่บัดนี้ไปจากนั้นจึงลากลับโดยไม่แตะต้องทรัพย์สินแต่อย่างใดเรื่องนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ในสังคมปัจจุบันอาจจะไม่มีจริงแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำใจไมตรีที่กระทำไปโดยไม่คิดหวังผลตอบแทนแต่ทำไปเพราะเห็นแก่มนุษยธรรมสามารถทำให้แม้แต่ผู้คิดร้ายกลายเป็นมิตรได้นอกจากน้ำใจที่แบ่งปันแล้วคำพูดไพเราะที่เรียกว่าปิยวาจาก็ทำให้ผู้คิดร้ายมีจิตใจที่อ่อนโยนได้เช่นกันรวมความว่าทั้งน้ำใจไมตรีที่เผื่อแผ่และคำพูดที่น่ารักนั้นเพียงสองประการนี้บางทีก็สามารถทำให้คลาวคลาดจากพยันตรายต่างๆได้ในทางกลับกันหากสามีภรรยาคู่นี้ละเลยน้ำใจไมตรีและคำที่ไพเราะแล้วโอกาสที่จะถูกทำร้ายจากพวกโจรก็เป็นไปได้สูงดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงน้ำใจและพูดคุยต่อกันด้วยไมตรีจิตให้เป็นนิสัยเพราะในทางพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องของการให้และคำพูดที่ไพเราะไว้ในหลักของสังคหวัตถุธรรมคือหลักที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและการครองใจคนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับเรื่องโจรกลับใจดังกล่าวข้างต้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนิทานธรรมะเรื่องโจรกลับใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ